นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่8มิถุนายน2565ตรงกับวันพุธขึ้น9ค่ำเดือน7ปีขานวันนี้เป็นวันธงชัยนะครับเหมาะแก่การมงคลฉลกดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกั่วสีบอลเงินสีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือสีชมพูนะครับสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆทิศที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้วันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะครับโป่งขามเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือจอจานชอฉิ่งชอช้างซอโซ่ชอกระเฉยและยอหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภาและหมอม้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือแล้วลอลิงและวอแหวนมายเซตวันนี้ขงจื้อกล่าวไว้ว่าอย่าเก็บคำวิจารณ์ของคนอื่นมาใส่ใจแต่จงรับฟังและนำมาพัฒนาตนเองคำพูดของคนอื่นเอามาตัดสินชะตาชีวิตของเรามิได้นะครับขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นารันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ